โคลาคู่สีจานแซ่บโยเกิร์ตดัชชี 0% อาหารลูกแมวเนโกะคุณค่าที่เลิฟเพื่อลูกที่รักใส่ใจตัวเองได้ทุกวันซินไฟเบอร์จากฟาสฟาร์มาดูซีรีส์เอาขนมอะไรไหมทวิสโก้ทวิสโก้ไอ้รองเท้าคู่นี้นะลูกมันจะพาลูกไปหาที่ดีๆที่มันซ่อนเอาไว้เราเห็นตูในโซเชียลมานานแล้วเราก็อุ๊ยรู้สึกว่าน้องคนนี้วิชวลสวยจังหน้าตูเขามีความอินเตอร์แล้วเราก็ค้นพบว่าตูคือเหมือนเป็นเด็กมหัศจรรย์นะอันนี้พูดได้เลยว่าแบบตูมีความสว่างสูงมากแล้วก็เราไม่เคยเห็นนักแสดงใหม่ที่เซนดีขนาดนี้มานานมากแล้วสิ่งสำคัญต่อมาก็คือเคมีของตูกับไบรท์จะเข้ากันไหมเพราะสำหรับเราคือต่อให้เราเจอนักแสดงคือเจอนางเอกที่ใช่มากแค่ไหนก็ตามอะไรอย่างเงี้ยถ้านางเอกกับถ้ากอย่ากับอยู่ด้วยกันแล้วเราไม่รู้สึกอ่ะมันจะไม่ได้เลยนะแล้วสองคนนี้ไม่เคยเจอกันมาก่อนแต่พอเจอกันวันแรกอ่ะแล้วเราลองให้เขาทำเอ็กซ์ไซส์ลองแบบทะเลาะกันลองเกลียดกันลองค่อยๆแบบจากทะเลาะแล้วมากอดกันอะไรเงี้ยเราเห็นว่ะเรารู้สึกขึ้นมาเลยว่าถ้าเกิดเป็นสองคนเนี้ยเราเชื่อแล้วเราจะรู้สึกแบบเราจะรู้สึกรักตัวละครทั้งสองคนนี้จริงๆพอเราได้ตูมาปุ๊บเราเลยรู้สึกว่าพาร์ทโรแมนติกของกอย่ากับไทม์เป็นอีกหนึ่งเสน่ห์ที่เรารู้สึกว่าอันนี้คือจุดขายที่อยากให้คนดูรอดูเลยเฮ้ยนี่มันทำกันตรงนี้เนี่ยแล้วคนบนรถแม่หายไปไหนหมดคิดว่าส่วนที่เหมือนกันคือตูค่อนข้างเป็นคนที่มองโลกในแง่ดีอะค่ะแล้วก็แบบจิตใจค่อนข้างแข็งแกร่งแต่ว่าพอมาเล่นเป็นกอย่าแล้วเหมือนว่ากอย่ายิ่งเสริมตรงนั้นให้แบบมากขึ้นไปอีกอะไรเงี้ยค่ะก็ตอนนี้ก็เป็นคนแบบจิตแข็งมากค่ะแล้วก็ส่วนที่ไม่เหมือนคิดว่ากอย่าเป็นคนที่ขยันมากค่ะเพราะว่าเหมือนเขาต้องมีความรับผิดชอบทางการดูแลครอบครัวเป็นพี่สาวคนโตอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เป็นลูกสาวที่แบบช่วยพ่อแม่ทำงานอะไรอย่างงี้ด้วยแต่ว่าตูแล้วจริงๆเป็นคนขี้เกียจมากค่ะไม่ชอบทำงานอะไรเงี้ยก็เลยแบบเป็นส่วนที่ไม่เหมือนกับกอย่าค่ะค่ะแล้วตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่นี่บ้านกอย่าเขากำลังวุ่นวายกันอยู่นะคะก็เป็นบ้านหลังเล็กๆที่อบอุ่นเอ้ยนั่นแหละใช่ก็เป็นบ้านที่กอย่าอยู่กับพ่อแม่แล้วก็น้องกาคาวค่ะเนี่ยเป็นคิวที่2แล้วนะคะที่มาเข้ากับพี่เจี๊ยบแล้วก็พี่กิ๊กก็พี่น่ารักมากแบบว่าตลกมากคือที่ยากที่สุดคือต้องกั้นขำเพราะว่าพี่เจี๊ยบตลกมากค่ะเก่งไหมก็ไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่เพราะว่าแบบพี่ๆจะชวนคุยก่อนเข้าคิวเล่นเหมือนแบบเป็นครอบครัวจริงๆเลยเลยได้เลยค่ะก็ใช้แรงในการถ่ายเยอะมากยิ่งแบบซีนถ้าเกิดมาเจอกับไทม์เจอให้เองเนี่ยคือแบบตีกันทุกซีเลยเหนื่อยจะหนีไปไหนก็รู้สึกแล้วว่าแบบเริ่มเป็นกอย่าแล้วเหมือนว่าก็เขาเรียกว่าอะไรเหมือนผูกพันกับกอย่ามากขึ้นอะไรอย่างงี้มากขึ้นค่ะด้วยความที่น้องเป็นคนเข้มแข็งเหมือนกันครับผมว่ากอย่าก็เข้มแข็งแล้วก็ตูก็เป็นเด็กที่เข้มแข็งแล้วก็มีแนวคิดมีอุดมการณ์เป็นของตัวเองค่อนข้างชัดเจนคือหมายถึงว่าเชื่อในมีความเชื่อมั่นในตัวเองแล้วก็เป็นความเชื่อมั่นในสิ่งที่ดีครับไม่ได้แบบไม่ได้เป็นคนไม่ดีไม่ได้เป็นคนเลวร้ายด้วยอะไรเงี้ยอันนี้เป็นสิ่งที่ผมมองว่าตูกับกอย่าขายกันซึ่งเป็นพาร์ทใหญ่ๆเลยแหละที่ขายกันมากๆตื่นเต้นมากค่ะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเป็นโปรเจกต์ที่ใหญ่มากอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นเรื่องแรกด้วยที่เราแบบได้เข้ามาทำงานแบบด้านนี้จริงๆอะไรเงี้ยค่ะก็คือตื่นเต้นมากแล้วก็ดีใจค่ะที่ได้มาเป็นส่วนหนึ่งของโปรเจกต์นี้ด้วยจริงนายก็รู้สึกผิดกับฉันใช่มั้ยถึงได้ทำอะไรแบบนี้ที่ฉันทำก็แค่มองว่าเธอใจอ่อนนะที่โรงเรียนมันอึดอัดยังไงก็ตามนะไอ้รองเท้าคู่นี้นะลูกมันจะพาลูกไปหาที่ดีๆที่มันซ่อนเอาไว้แค่สมทบคนอื่นๆนะฮะก็อย่างมีอย่างพี่ซินดี้อย่างเงี้ยจัดการด้วยครับผมเชิญนั่งนี่ครับเฮ้ยอะไรเนี่ยไป
ไปบอกให้ไปไปหรือว่ามีมารยาพี่ไม่เคยเห็นน้องชายพี่วิ่งตามผู้หญิงคนไหนมาก่อนเลยนะจะเดินหน้าจีบกอย่าก็เต็มที่เลยมีพ่อแม่พี่เทียบพี่กิ๊กอะไรเงี้ยทุกคนเป็นคนที่เรารู้สึกว่าเราอยากทำงานด้วยอะเออเราดีใจมากที่สมทบแต่ละคนที่เราได้มาเป็นคนที่เรารู้ว่าเขาจะมาช่วยส่งให้โปรเจกต์เนี้ยมันยิ่งแบบสนุกขึ้นไปได้อีกมันจะมีเด็กคนอื่นในค่ายอีกอะที่แบบเออเราอยากพูดถึงคืออย่างเช่นแบบคณิ้งเงี้ยพรีมหรือว่าฟ้ายงวลีอะไรเงี้ยหรือว่ามิวอะไรเงี้ยไล่ทีละคนก่อนละกันพรีมเราเคยเจอตอนกิฟเต็ดแหละก็รู้สึกว่าเออน้องคนนี้มีของจังเลยแต่พริมมีเสน่ห์ในมุมโรแมนติกของเขาเองอะที่ไม่เหมือนใครเลยนะฮะแล้วก็มีจังหวะการเล่นที่น่ามองกวินคณิ้งเป็นคู่ที่แบบเวลาเราถ่ายแล้วเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันมีออร่าอะไรบางอย่างออกมาเสมอดูแลตัวเองอะก็ดีแล้วนี่ค่ะฮานะคือน้องจูนเราเคยเจอเหมือนกันตอนคลิปเต้หนึ่งโหฮานะเป็นตัวละครที่เล่นยากมากๆอะไรเงี้ยแต่ว่ายังบอกไม่ได้เยอะคือตอนแรกเราก็กังวลเหมือนกันว่าเออเราให้โจทย์ที่ยากเกินไปกับนักแสดงคนหนึ่งไหมอะไรเงี้ยแต่ปรากฏว่าจูนทำได้ฮะแล้วพิเศษมากๆอันนี้ต้องรอดูฉันที่มีทุกอย่างที่ใครต้องการมีผู้คนห้อมล้อมรอบๆตัวฉันนี่ไงชีวิตของมิวมิวเป็นเด็กใหม่ที่เราไม่เคยเจอมาก่อนอะไรเงี้ยฮะแล้วก็มิวโหมิวก็ฉูดฉาดมากเป็นอีกคนหนึ่งที่เรารู้สึกว่าถ้าวิชวลของคนนี้มาอยู่ที่เนี่ยยังไงก็แบบน่ามองและแตกต่างจากตัวละครหญิงคนอื่นในเรื่องหมดเลยอะไรเงี้ยลิตาเป็นตัวละครที่เล่นยากมากสำหรับมิวด้วยคือหมายถึงว่ามิวก็มาเจอของยากเลยนีนก็อย่างที่ว่าครับตัวละครโมนาเป็นตัวละครที่โอ้โหผมมาช่วงท้ายเลยแต่ว่ามาแล้วมาเพื่อสร้าง impact เป็นตัวละครที่ต้องทำให้ทุกคนแบบเชื่อเลยทันทีว่าผู้หญิงคนนี้คือปมที่สำคัญมากของกวินฟ้าในบทมิลาพี่มิลาเป็นในเรื่องนะฮะจะเป็นผู้หญิงที่เพอร์เฟกต์และเปล่งประกายเป็นคนที่จะทำให้ทั้งนางเอกแบบเหมือนเป็นเกิลคราชของนางเอกคือนางเอกแอดมายผู้หญิงคนนี้มากอะไรเงี้ยในขณะเดียวกันผู้หญิงคนนี้คือผู้หญิงที่เรนรักมาตลอดที่สามารถทำให้เรนแบบปั่นหัวเรนให้เรนตกหลุมรักได้อะไรเงี้ยฟ้าทำได้ทั้งสองทางคือมีความเท่ที่แบบจะทำให้เรารู้สึกว่าผู้หญิงคนนี้เท่จังเลยอ่ะในขณะเดียวกันก็มีพาร์ทโรแมนติกพาร์ทเสน่ห์ที่ดึงดูดผู้ชายอย่างเล่นได้น้องโฟร์นี่คือเป็นนี่นะฮะเป็นขวัญใจแม่ยกประจำกองถ่ายนะฮะโฟร์เป็นคนที่มีธรรมชาติที่ดีมากเพราะงั้นสิ่งสำคัญของกล้าข้าวคือต้องอยู่กับกอย่าแล้วเห็นว่าบ้านนี้มันน่ารักอ่ะทั้งพ่อทั้งแม่ทั้งพี่สาวน้องชายพอก้อนนี้รวมกันอ่ะสิ่งที่เราวางไว้คือมันต้องเป็นก้อนที่ทั้งคอมเมดี้มากๆแล้วก็ในขณะเดียวกันต้องรู้สึกอบอุ่นมากเลยอ่ะคือต้องไม่ว่ากอย่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นที่นี่คือเบาะรองกระแทกของกอย่าเสมออะไรอย่างเงี้ยกอย่าถ้าพร้อมแล้วก็ออกคุยกับแม่นะลูกนะกอย่าลูกกลับมาเนี่ยเป็นยังไงล่ะลูกมีอะไรไม่สบายใจหรือเปล่าเล่าให้แม่ฟังบ้างได้ไหม F4 Thailand นะฮะจะดีหรือไม่ดีอ่ะหรือจะมีเสน่ห์มากแค่ไหนก็ตามอ่ะแก่นสำคัญที่สุดคือเคมีนักแสดงของตัวละครของ F4 ทั้ง4คนรวมไปถึงนางเอกและรวมไปถึงแบบแคสทุกคนที่จะอยู่ในเรื่องนี้มันมีคอนดิชั่นที่ยากกว่าที่ทุกเรื่องเคยทำมามีเรื่องส่วนสูงที่แบบว่าอ่ะ F4 ทุกคนต้องห้ามแบบต้องสูงเกิน180นะอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแบบเราไม่เคยทำขนาดนี้มาก่อนหรือมันไม่ใช่แค่ว่านักแสดงคนนี้แบ
เวิร์กมีเสน่ห์แล้วมันจบแต่พอเอา4คนมายืนรวมกันพอเอานางเอกมายืนตรงกลางแล้วมันใช่ไหมเป็นการทำแคสที่ใช้เวลานานมันทำให้จุดตั้งต้นของเราอ่ะมันเหมือนเราได้วัตถุดิบที่แบบเรามั่นใจอ่ะร้อยเทคร้อยเทคคือไม่ต้องกลับไปฟิตเนสแล้วเพราะว่ายกไป800โลสิ่งที่น่าสนใจที่สุดของโปรเจกต์นี้คือเราทำงานโดยที่เราตั้งธงไว้แล้วว่าไม่ว่าคุณจะเป็นใครหมายถึงว่าคุณจะเคยดูเวอร์ชันไหนมาจะเคยอ่านการ์ตูนมาหรือแม้กระทั่งแบบไม่เคยดูเลยอะไรเงี้ยทุกคนจะมีมุมที่จะเอนจอยได้คนที่เคยดูเวอร์ชันอื่นๆที่ผ่านมาแล้วรอบนี้มันจะมีสิ่งที่เหมือนกันที่แบบอุ๊ยทำให้เราคิดถึงทำให้เราชื่นใจในขณะเดียวกันมันจะมีความตีความใหม่มันจะมีดีเทลและมันจะมีเสน่ห์ของนักแสดงที่แตกต่างกันแน่นอนอันนี้รอดูได้เลยครับส่วนคนที่ไม่เคยเสพอะไรมาก่อนเลยไม่เคยดูการ์ตูนไม่เคยดูอะไรมาก่อนเลยซีรีส์เรื่องนี้เป็นซีรีส์น่ารักมากเรื่องหนึ่งแล้วก็มีประเด็นที่โอ้ยสำคัญและหนักแน่นในฐานะที่เป็นซีรีส์เรื่องหนึ่งที่เอ้ยเราโหแบงค์เลยมาดูอ่ะก็จะสนุกมากแน่นอนเหมือนกันครับ